มซื้อแฟรนไชส์คุณมาผมต้องขายภายใต้แฟรนไชส์คุณคุณขายสูตรให้ผมทำไมผมจะทำแบรนด์เองไม่ได้คุณทำได้เอ้าคุณทำได้ทำไมคุณไม่ทำตั้งแต่ทีแรกอ้าวแล้วถ้างั้นจะไปซื้อของคุณทำไมแต่แบบการจัดอะแพทเทิร์นมันไม่สมควรแล้วควรจะให้ผมจัดกับโต๊ะจีนเหรอคะขายก๋วยเตี๋ยวอะอันนั้นโต๊ะโต๊ะมันมีกี่แบบคะโต๊ะมันมีอยู่แค่แบบเดียวเวลาไปจัดบูธอะแล้วคุณเชฟอะนั่งนั่งนั่งคุณเชฟจะให้ผมไปซื้อกะละมังรูปดาวอังคารเหรอคะไม่ใช่ดาวอังคารใช่ก๋วยเตี๋ยวมันมีกี่แบบผมถามหน่อยมันมีสักกี่อย่างก๋วยเตี๋ยวมีกี่ร้อยปีแล้วครับถ้าเป็นเชฟนะแล้วถ้าเป็นคุณนะคุณขายครั้งแรกเลยใช่ไหมคุณซื้อแบรนด์เราไปอยู่ๆวันนึงเห็นก๋วยเตี๋ยวเชฟดังคุณขายก๋วยเตี๋ยวอ้อทำไมอ่ะก็นั่นแล้วมันผิดตรงไหนไม่ผิดไม่ผิดแล้วคุณมาด่าผมทำไม